สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่กับ channel ของ Zero Number และเกม Genshin Impact กันอีกเช่นเคยในคลิปนี้เราก็จะยังอยู่กับคอนเทนต์ของเกมกล7อัจฉริยะในพาร์ทของแพท 3.7 กันนะครับซึ่งผมก็จะมาปลดตัวละครเทพคนสุดท้ายด้วยเด็กทดลองของผมนะฮะคือไม่อยากอยู่เล่นกับเขานานด้วยความที่เช็คตัวละครแล้วหนักอยู่พอสมควรก็เลยเลือกที่จะใช้เป็นเด็กหินนะครับซึ่งถ้าได้ต่อคอมโบนะใช้คำว่าถ้าเราก็จะบันเทิงมากเลยแหละสาเหตุที่ผมไม่ได้อยากอยู่กับเขานานเพราะมันเป็นคอมสลับตัวซึ่งมีการนำเคยักษ์เข้ามาใส่แล้วมีน้องครีอยู่ถ้าเราไม่ระวังมีสิทธิ์ที่จะเล่นกันปวดหัวได้ซึ่งด้วยตรงจุดนี้เองนะครับผมก็เลยมาเลือกวิธีนี้เดี๋ยวเราเริ่มที่โมนาในการแปะธาตุก่อนนี่แล้วเดี๋ยวผมจะพยายามสลับไปที่อิโต้เพื่อใช้ตรงส่วนของตัวสกิลธาตุก่อนนะเพราะว่าต้องฟาร์มของโอเคเปลี่ยนตัวครับอันนี้เอฟเฟคของโมนานะเผื่อใครไม่รู้เสร็จนะตรงจุดนี้เราใช้การ์ดใบนี้เปลี่ยนคอร์สการ์ดก่อนใส่ฟังของเวอร์มิเลียนให้อิโต้แล้วก็ใช้เอลิเมนต์เรโซแนนซ์เพื่อทำให้อิโต้สามารถใช้น้องวัวได้แบบนี้ก็จะทำให้เรามีเกาะแล้วก็มีน้องวัวติดอยู่เอ็นเทิร์นนะครับคิดว่าคงลอดมือน้องคีได้สักพักกันนะตะกี้โดนเขาใช้สกิลธาตุมาวูฟมาแล้วเป็นฝ่ายผมที่โจมตีก่อนเดี๋ยวทิ้งธาตุไฟไว้เสร็จปุ๊บเราลองสุ่มดูก่อนโอ้ oh my god โอเคเดี๋ยวเราจั่วการ์ดก่อนเลยอย่างแรกเป็นการ์ดเอลลินแล้วก็ไหนๆถ้ามันมาทรงนี้ผมจะติดบูฟให้อิโต้หลังจากนั้นเดี๋ยวเราหดยับๆโป๊ะไปหนึ่งทีเปลี่ยนตัวไหมลุ้นนะผมแบบภาวนาให้เขาไม่เปลี่ยนเพราะถ้าไม่เปลี่ยนเสร็จปุ๊บผมน่าจะหวดน้องคีออกไปได้ก่อนถึงน้องจะน่ารักแต่เราก็ไม่สามารถสู้น้องในนี้ได้แบบยาวๆนะไม่งั้นเละถ้าเขาอัลติเมทมาใส่ผมได้นี่คือจะเป็นอะไรที่ปวดหัวมากโอเคฟังตรงข้ามแจ้งจบเทิร์นนะครับเราก็จะตามไปเลยยาวๆนะนี้ผมจะภาวนาให้มีคอร์สที่เป็นธาตุหินออกเยอะๆเราจะได้ไม่ต้องทิ้งการ์ดนะแต่ทิ้งก็ไม่เป็นไรอยากได้การ์ดกริมเบอร์แต่เขาไม่ขึ้นให้เราเดี๋ยวเราฮิลอิโต้ก่อนหลังจากนั้นใช้ตรงส่วนอัลติเมทออกไปโบได้6ดาเมจโอเคน่าเสียดายนะที่มันไปต่อไม่ได้เดี๋ยวผมทำการเปลี่ยนตัวใช้ฝั่งของ Changing Shift ช่วยเพื่อเปลี่ยนเป็นฝั่งของตัวโมนาก่อนแล้วดูว่าเขาจะเล่นอะไรจริงๆทีมคอมฝั่งเขาเนี่ยเป
็นอะไรที่น่าปวดหัวมากถ้าเขาคอมโบได้นะแต่ตัวคอมโบไปแล้วเราก็สบายใจได้ระดับนึงจังหวะนี้เดี๋ยวผมใช้การ์ดใบนี้ก่อนแล้วก็ทำการเปลี่ยนตัวด่วนไปที่ฝั่งของโนเอลหลังจากนั้นอินเทิร์นครับงงแค่ว่าเขาใช้ใบนี้มันข้ามเทิร์นเหรอคือสถานะบางอย่างเนี่ยใช้ได้แค่ณในเทิร์นนั้นๆเลยแต่บางอย่างก็ข้ามนะซึ่งมันมีการปรับใหญ่อยู่ครั้งหนึ่งทำให้ผมสับสนมากว่าอันไหนใช้ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับโอเคนะจังหวะนี้เรามีอะไรให้เล่นมั่งอันไหนคุ้มสุดเอ่ยเริ่มจากสายเจ้านี่ก่อนแล้วก็ใช้การ์ดใบนี้หลังจากนั้นกดสร้างเกาะจะหนาเป็นพิเศษนะเขาเลือกซักคิฟายตรงส่วนของเวนติได้คิดว่าน่าจะชนะชัวร์แล้วแหละเพียงแต่ว่าจะตายบ้างไหมแค่นั้นเองคืออันติเมทของเคย่าครับเงื่อนไขการทำงานของเขาคือต้องเปลี่ยนตัวนะซึ่งพอเขาเหลือคนเดียวแล้วมันเล่นเหนื่อยใช่มันจะเหนื่อยมากๆเลยแหละคือตีปกติไม่เข้าติดเกาะโอเคมาฟาดไปเลยเอ็นเกมครับเรียบร้อยนะฮะเทพคนที่4เวนติเดี๋ยวผมเหมือนเดิมนะครับทิ้งตรงส่วนของเด็กลิสต์ไว้ให้ยังไงเพื่อนๆก็ลองเอาไปเล่นกันนะเด็กที่ใช้ก็จะเป็นชุดนี้ต้องกดแบบนี้สินะตรวจดูเด็กครับเนี่ยนี่จะเห็นว่าผมใส่วูฟเกฟ2อันเลยนะแต่ว่าใส่คอนสเลชันแค่อย่างละอันแล้วไม่ได้ใส่ของโมนาเพราะว่าโมนาเนี่ยเป็นเกี่ยวกับอัลติเมทซึ่งผมมองว่าการกระจายความเสี่ยงไปที่อิโต้กับโนเอลเนี่ยอย่างละครึ่งๆน่าจะดีกว่าส่วนของอันนี้เนื่องจากเราใช้การโจมตีปกติเป็นหลักก็เลยติดเวอร์เมเลียนสลับกับเจ้านี่มาเผื่อใช้นะครับแต่ทั้งนี้สงสัยท่าทางผมน่าจะลืมเอาเกมเบอร์เข้ามาหรือมั้งจริงๆกะเอาเกมเบอร์มาใช้กับใบนี้เราจะได้ตีต่อได้เป็นการ์ดฝั่งของมึงมอนใบใหม่ประมาณนี้นะครับและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next game my friend เจอกันนะครับ